หน้าขนลุกกระเทียมตอนที่52เสียงกระซิบและเสียงหัวเราะของโรงพยาบาลผีสิงบทที่1เสียงสะท้อนแห่งความไร้เดียงสาพยาบาลแคลวิทฟิลผลักเปิดประตูอันหนักอึ้งไปยังแผนกกุมารเวชศาสตร์ต่อกลิ่นเหม็นอับและฝุ่นเก่าๆก,กระทบเธอทันทีผสมกับกลิ่นไม่เล็กน้อยเธอตัวสั่นแม้ว่าความหนาวเย็นดูเหมือนนอจะมาจากภายในมากกว่าจากอากาศที่หนาวเย็นยามค่ำคืนภายนอกวอดถูกปิดมานานหลายปีนับตั้งแต่เกิดเพลิงไม่อันน่าสลดใจซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไป มากมายแคลเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่เก่าแห่งนี้ข่าวหรือเรื่องการหัวรักคิกคักที่น่ากลัวและการประจักษ์อันน่าขนลุกคืนนี้ข่าวลือเหล่านั้นรู้สึกเหมือนจริงอย่างไม่มั่นคงเธอฉายไฟฉายไปทั่วห้องลำแสงเผยให้เห็นของเล่นที่ถูกทิ้งร้างและเฟอร์นิเจอร์เก่าที่กองรวมกันอยู่ผนังประดับด้วยจิตรกรรมฝาผนังจางของเด็กยิ้มแย้มซึ่งปัจจุบันแทบมองไม่เห็นผ่านสิ่งสกรปรกและความภุพังขณะที่แคลเดินลึกเข้าไปในวอร์ดเธอก็ได้ยิน เสียงหัวเราะคิกคักเบาๆของเด็กๆแรกๆก็จางๆเหมือนความทรงจำอันห่างไกลเธอตัวแข็งหัวใจเต้นแรงอยู่ในอกเสียงนั้นดังขึ้นและยืนกลานมากขึ้นเติมเต็มพื้นที่ว่างด้วยความรู้สึกอึดอัดใจ,จ แคลเดินไปที่ห้องเด็กเล่นซึ่งดูเหมือนเสียงหัวเราะที่คักมาจากไหนประตูดังเอียดขณะที่เธอดันเปิดออกเผยให้เห็นห้องที่เต็มไปด้วยของเล่นที่พังและผ้าม่านขาดรุ่งริ่งเสียงหัวเราะหยุดกระทันหันถูกแทนที่ด้วยความเงียบที่กดดันแคลพ่นลมหายใจออกมาให้เห็นและเธอรู้สึกได้ว่าอุณหภูมิในห้องลดลงเสียงฝีเท้าของเธอดังก้องอย่างน่าขนลุกในห้องที่เงียบสงบเธอก้าวอย่างระมัดระวังไฟฉายของเธอส่องเนายาวที่แกว่งไปมาบนผนังเสียงหัวเราะที่คักกลับมาพร้อมกับเสียงเด็กๆกระซิบแผ่วเบาอย่างไม่ชัดเจนแคลรู้สึกถึงกระะแสลมเยย็ พาเยือกและห้องก็ดูเหมือนจะบิดเบี้ยวไปรอบๆเธอผนังปิดลงราวกับว่าพื้นที่นั้นกำลังขยับ เธอมองไปรอบๆไฟฉายของเธอหล่นลงบนกล่องของเล่นตรงมุมห้องเมื่อเธอเข้าใกล้เสียงหัวเราะก็ดังขึ้นและบ้าคลั่งมากขึ้นฝากร่องของเล่นเปิดออกเองและแคลถอยกลับด้วยความตกใจตุ๊กตาที่มีดวงตาว่างเปล่าและแวววาวจ้องมองกลับมาที่เธอปากของมันแข็งค้างด้วยเสียงกรีดร้องอันเงียบงันช่วนี้รันแคลหันความสอนใจของเธอกลับไปที่ส่วนที่เหลือของห้องเงาเหล่านั้นดูเหมือนจะบิดเบี้ยวและบิดเบีย้ยกว่อตัวเป็นรูปร่างสีเข้มที่เต้นออกมาจากหางตาของเธอ ตอนนี้เสียงหัวเราะคิกคักมาพร้อมกับเสียงกระซิบเรียกชื่อเธอด้วยน้ำเสียงที่ดูน่าขนลุกและไร้เดียงสาแคลพยายามสงบสติอารมณ์อย่างสิ้นหวังหายใจเข้าลึกๆและมุ่งความสนใจไปที่การค้นหาแหล่งที่มาของเสียงเธอสังเกตเห็นว่าอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วลมหายใจของเธอตอนนี้ก่อตัวเป็นเมฆหนาทึบในอากาศเย็นเสียงกระซิบดังขึ้นและยืนกรานมากขึ้นกระตุ้นให้เธอติดตามพวกเขาขณะที่เธอเคลื่อนไปทางด้านหลังห้องเธอเห็นการเคลื่อนไหวที่สันวัย เราที่พุ่งข้ามผนังเธอเดินตามมันไปอย่งซุ้มเล็กๆที่มืดมิด,มดเสียงหัวเราะคิกคักกลายเป็นเสียงหัวเราะย้อย้ยแหลมสูงที่สะท้อนออกมาจากผนังแคลรู้สึกหนาวสั่นไปตามกระดูกสันหลังของเธอเมื่อเทอไปถึงซุ้มประตูเล็กๆซึ่งมีประตูบานเล็กทอดไปสู่ห้องเก็บของเก่า ประตูแง้มไว้เล็กน้อยและคาลลาังเลก่อนที่จะผลักเปิดออกข้างในเธอพบชั้นวางที่เต็มไปด้วยฝุ่นซึ่งเต็มไปด้วยเวสพานเก่าๆและกระจกเงาบานเดียวเมื่อเธอเข้าใกล้กระจกเสียงหัวเราะก็หยุดลงและถูกแทนที่ด้วยความเงียบอันน่าขนลุกาพาพสะท้อนในกระจกบ,บิดเบี้ยวเผยให้เห็นเงาที่ยืนอยู่ข้างหลังเธอแคลหมุนตัวไปรอบๆแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอุณหภูมิในห้องลดลงอีกและลมหายใจของแคลก็กลายเป็นหมอกที่มองเห็นได้เธอหันกลับไปมองกระจกหัวใจของเธอเต้นแรงร่างเง,งานในเงาสะท้อนดูเหมือนจะเอื้อมมือไปหาเธอดวงตาของมันป่งระกาย วยะแสงอันเยือกเย็นและชั่วร้ายเสียงหัวเราะคิกคักเริ่มขึ้นอีกครั้งคราวนี้มาพร้อมกับเสียงกระซิบอันน่ากลัวร่างในกระจกเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเผยให้เห็นใบหน้าที่น่ากลัวของเด็กใบหน้าของเด็กบิดเบี้ยวด้วยเสียงกรีดร้องอันเงียบงันดวงตาของมันร้องขอความช่วยเหลือคลาเดินถอยหลังจิตใจของเธอปั่นป่วนเสียงหัวเราะดังขึ้นแรงขึ้นราวกับว่าวิญญ,ญาณเข้ามาใกล้มากขึ้นเธอสัมผัสได้ว่านิ้วที่เย็นชาและน่ากลัวของพวกเขาแต่ผิวของเธอดึงเธอให้ลึกเข้าไปในโลกแห่งความทรมาน ด้วยความพยายามครั้งสุดท้ายและหมดหวังแคลหันหลังหนีออกจากห้องเสียงหัวเราะอันน่ากลัวดังก้องอยู่ในหูของเธอขณะที่เธอเดินทางตัดบอผ่านวอดร้างเธอก็สัมผัสได้ถึงน้ำหนักของวิญญาณที่กดทับเธอทางมาเดินดูเหมือนจะยืดและบิดเบี้ยวทำให้เธอลึกเข้าไปในความมืดบทที่สองเสียงกระซิบจากอดีตหอจดหมายเหตุของโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่แคลรวิทฟิลไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมในช่วงสาปีที่เธอทำงานเป็นพยาบาล ห้องนี้ซ่อนตัวอยู่ในมุมหนึ่งของโรงพยาบาลที่ถูกลืมประตูมีเสียงดังเอียดบนบานพับขณะที่แคลดันเปิดออกข้างในอากาศอับชื้นมีกลิ่นกระดาษเก่าและฝุ่นห้องนี้สว่างสัวด้วยแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่กระพริบทําให้เกิดเงาอันน่าขนลุกพาดผ่านตู้เก็บเอกสารโลหะและชั้นวางไม้ ไฟฉา้ของแคลสันในมือของเธอขณะที่เธอสำรวจไฟล์ต่างๆที่เขาวงกดเอกสารสีเหลืองและรูปถ่ายจางๆเก็บความลับในอดีตเอาไว้ความลับที่เธอหวังว่าจะคลี่คลายความลึกลับของเด็กๆที่กำลังหัวเราะคิกคักเธอเดินเข้าไปใกล้ตู้โลหะขนาดใหญ่ที่มีเครื่องหมายรายงานเหตุการณ์และดึงโฟลเดอร์ชื่อ1995ไฟออร์ ออกมาโฟลเดอร์นั้นหนักไปด้วยน้ำหนักของประวัติศาสตร์มือของแคลสันเล็กน้อยขณะเปิดมันข้างในมีเอกสารเปราะและรูปถ่ายของเวลาที่ล่วงลับไปแล้วหน้าแรกเป็นรายงานแบบพิมพ์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุเพลิงไม่ันน่าสลดใจที่ลุกลามในแผนก,กุมาเรเวชศาสตร์ฆ่าช,ชีวิตเด็กไปหลายคนและสร้างความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้รายงานดังกล่าวมีเนื้อหาไม่ชัดเจนแต่น่าสะพรึงกลัวโดยกล่าวถึงความประมาทเลินเล่อและการละเมิดความปลอดภยัยสั้นๆแต่มีรายละเอียดเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ขณะที่แคลร์พลิกดูเอกสารเธอพบรูปถ่ายชุดหนึ่งที่จับภาพวอดก่อนเกิดเพลิงไม่ภาพเหล่านี้ดูไม่มั่นคงในสภาวะปกติไม่ว่าจะเป็นผนังที่ทาสีสดใสาภาพจิตกรรมฝาผนังที่ร่าเริงและเด็กๆที่ยิ้มแย้มมีรูปถ่ายหนึ่งที่โดดเด่นเบื้องหลังมีพยาบาลถือคลิปบอร์ดถ,ถูกจับภาพกลางก้าวสีหน้าเคร่งขรึมและท่าทางที่เข้มงวดของเธอแตกต่างอย่างมากกับบรรยากาศที่สนุกสนานของวอดแคลร์ Claire, จดจ่ออยู่กับป้ายชื่อพยาบาลเอลอรนคาร์เตอร์ ชื่อนี้ไม่คุ้นเคยกับแคลแต่มีบางอย่างเกี่ยวกับการปรากฏตัวของเอลอรนในรูปถ่ายทําให้เธอประทับใจเธอพบเอกสารเพิ่มเติมที่ให้รายละเอียดการถูกไล่ออกจากโรงพยาบาลของเอลอรนหลายเดือนก่อนเกิดเพลิงไม่เอลอรนถูกถอดออกจากตําแหน่งเนื่องจากประพฤติไม่เป็นมืออาชีพ แต่รายงานมีความคลุมเครือและขาดความเฉพาะเจาะจงแคลค้นพบข้อร้องเรียนหลายข้อที่ยื่นฟ้องฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีพัยซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากคำเตือนของเอเลน่คคำร้องเรียนถูกเพิกเฉยและเอเลน่ก็ถูกปิดปากอย่างรวดเร็วบันทึกเหล่านี้บอกเป็นนถึงการปกปิดที่อาจเกิดขึ้นเอเลน่ได้แจ้งข้อกังวลที่ถูกต้องแต่ฝ่ายบริหารเลือกที่จะมองข้ามสิ่งเหล่านั้น ฉากย้อนอดีตบทนี้เปลี่ยนไปเป็นการย้อนอดีตอันสดใสของไฟฉากนี้วุ่นวายและน่าหวาดเสียวควันหนาทึบลอยผ่านผานังกุมรารเวชศาสตร์เปลวไฟเลียบผนังและเสียงร้องโหยหวนของเด็กๆอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นฉุนของไม้ไม้และเสียงครวญครางของพ่อแม่และพนักงานเส้นทางการทำลายล้างของอไฟนั้นไม่หยุดยั้งกลืนกินทุกสิ่งที่ขวางหน้าท่ามกลางความสับสนวุ่นวายมีผู้เห็น เอเลน่คาร์เตอร์วิ่งผ่านบอดใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความกลัวเธอพยายามช่วยเหลือเด็กๆความพยายามของเธอถูกขัดขวางโดยเปลวเพลิงที่ลุกลามความพยายามของเธออาจที่จะช่วยเหลือเด็กๆนั้นไร้ประโยชน์ไฟท่วมเธอและเธอก็จมอยู่ในนรกภาพย้อนหลังจบลงด้วยใบหน้าของเอเลน่์บิดเบี้ยวด้วยความสิ้นหวังซึ่งเป็นภาพช่วงเวลาสุดท้ายของเธอที่หลอกหลอนบทที่สาม ห้องเด็กเล่นแห่งฝันร้ายการสืบสวนของแคลพาเธอไปที่แผนก,กุมาลเวทที่ถูกทิ้งร้างห้องเด็กเล่นซึ่งครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนานบัดนี้กลับกลายเป็นเหมือนฉากหนึ่งในหนังสยองขวัญภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีชีวิตชีวาจางหายไปจนกลายเป็นรูปทรงพิสดารและของเล่นที่ครั้งหนึ่งเคยมีสีสันก็ถูกไม่เกรียมและแตกหักลามแสงไฟฉายของแคล ตัดผ่านความมืดส่องสว่างบริเวณที่บิดเบี้ยวของห้องอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วและลมหายใจของแคลก็ก่อตัวเป็นเมฆน้ําแข็งในอากาศการหัวเราะทิกคักที่ครั้งหนึ่งเคยไรข้อเดียงสากลับกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวเสียงนั้นดังก้องอย่างน่าขนลุกและดังขึ้นเรื่อยๆขณะที่แคลเดินลึกเข้าไปในห้องมากขึ้น ห้องเด็กเล่นดูเหมือนจะเต้นด้วยพลังงานอันชั่วร้ายแคลรู้สึกหนาวสั่นอย่างไม่มั่นคงเมื่อเธอเข้าใกล้เปลเก่าๆแท่งเหล็กของเตียงบิดเบี้ยวและไม่เกรียมเสียงหัวเราะคิกคักมาพร้อมกับเสียงฝีเท้าหลอนและเสียยงเอียดของเฟอร์นิเจอร์เก่าๆผนังห้องดูเหมือนจะปิดดันลงและแคลรู้สึกราวกับว่าเธอกำลังถูกจับตามองที่กลางห้องแคลพบมายกตัวหนึ่งสีของมันถูกบินและซีจางและมันนั่งอยู่ท่ามกลางเศษซากเหมือนซากผีเมื่อแคลเอื้อมมือไปสัมผสมัสมันมาก็เริ่มยกตัวไปมาและเสียงหัวเราะก็ดังขึ้้้นนแลละยยอเมาากกขึึครูสถ ดึงมือที่เย็นชาและน่ากลัวจับแขนของเธอไว้และดึงเธอไปที่ประตูที่ซ่อนอยู่หลังผนังห้องเด็กเล่นบทที่4พลังแห่งความมืดที่ถูกปลดปล่อยแคลเดินตามประตูที่ซ่อนอยู่เข้าไปในทางเดินแคบๆที่มืดมิดอากาศหนักหน่วงด้วยความรู้สึกหวาดกลัวทางเดินบิดเบี้ยวและหมุนทําให้เธอลึกเข้าไปในส่วนลึกของโรงพยาบาลเสียงหัวเราะคิ่คึกกลายเป็นเสียงหัวเราะเย้ยเย้ยอันน่ากลัวดังกล้องไปนอกกําแพงขณะที่แคลเดินผ่านทางเดินเธอได้พบกับการประจักษ์ที่น่ากลัวของเด็กๆ สภาพเสียโฉมและไม่เกรียมดวงตาของพวกเขาว่างเปล่าและโศกเศร้าพวกเขาล้อมรอบเธอสีหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดทางเดินดูเหมือนจะทอดยาวไปไม่รู้จบโดยไม่มีทางออกที่ชัดเจนการปรากฏตัวของผีของเอเลนองแกล่งขึ้นคลามองเห็นเธอในชั่วพริบตาร่างเงาพร้อมแววตาที่หลอกหลอนเปลี่ยนไปมาระหว่างพยาบาลผีและสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายความโกรธและความเศร้าโศกข,ของเอเลนอปรากฏชัดและเธอเริ่มจัดการกับสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดเขาวงกตแห่งความหวาดกลัวคลาสะดุดเข้ากับห้องที่เต็มไปด้วยเศษสไฟ เลที่ไม่เกรียมของเล่นที่ไม่เกรียมและตุ๊กตาหมีที่ไม่เกรียมทั้งห้องเงียบลงอย่างน่าขนลุกยอกกระเว้นเสียงคำรามตามของผีของเอเลน่เป็นครั้งคราวแคลตะหนักว่าวิญญาณถูกขังอยู่ในวงวนและหวนคิดถึงช่วงเวลาสุดท้ายของพวกเขาอีกครั้ง ผีของเอเลน่แสดงออกมาอย่างมีพลังมากขึ้นรูปร่างของเธอเป็นส่วนผสมที่แปลกประหลาดของความเจ็บปวดและความโกรธดูเหมือนเธอจะกลืนกินความทารมานของเด็กๆโดยใช้วิญญาณของพวกเขาเติมพลังความโกรธของเธอเองแคลร์รเผชิญหน้ากับพีของเอเลน่โดยเผยให้เห็นว่าเธอมีพลังแห่งความมุ่งร้ายควบคุมวิญญาณของเด็กๆเ,เพื่อดักจับสิ่งมีชีวิตบทที่5 การเผชิญหน้าและการหลบหนีการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายของแคลกับเอลินอนั้นรุนแรงและบาดใจทางเดินบิดเบี้ยวรอบตัวเธอกำแพงโค้งน้อและขยับขณะที่พลังความมืดของเอลนอพยายามดักจับเธอเปเลวไฟวุบวับตามมุมทำให้เกิดเงาอันน่าขนลุกที่เต้นและบิดเบี้ยวแต่เผชิญหน้ากับนิสัยที่แท้จริงของเอลนอนวิญ,ญญาณแห่งความอาฆาตที่ผูกพันกับโรงพยาบาลด้วยความรู้สึกผิดและความโกรธของเธอ โดยใช้ความรู้ของเธอเกี่ยวกับไฟและประวัติศาสตร์ของเอลอร์แคล์เผชิญหน้ากับพลังแห่งความมืดโดยตรงการ,รเผชิญหน้าเป็นการต่อสู้ด้วยเจตนารมณ์โดยความมุ่งร้ายของเลนน์ปรากฏออกมาทางร่างกายทําให้เกิดเขาวงกฎแห่งไฟและเงาแห่งฝันร้ายแคลสามารถทําลายอํานาจแห่งความมืดได้และเผยให้เห็นความจริงเบื้องหลังความทรมานของเอเลนร์ผีส่งเสียงคร่ำครวญคร่ำครวญขณะที่เธอหลุดพ้นจากความเจ็บปวดช่วนิรันทางเดินกลับสู่สภาวะปกติแต่อากาศยังคงหนักหน่วงด้วยเสียงสะท้อนจากอดีต บทส่งท้ายแคลออกจากโรงพยาบาลเซนมากและประสบการณ์ของเธอเปลี่ยนไปตลอดการเสียงหัวเราะคิกคักจางหายไปแต่เงาของอดีตยังคงอยู่การเผชิญหน้ากับวิญญาณของแคลทําให้เธอมีแผลเป็นแต่เธอก็ได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันมืดมนของโรงพยาบาลเศษไฟและทางเดินผีสิงยังคงเป็นเครื่องตวนใจถึงโศกนาตกรรมที่เกิดขึ้นภายในกําแพงตอนจบ ขอขอบคุณที่ติดตามพอดแคสต์ของเราหากคุณสนุกกับการสำรวจผีสัตว์ในตำนานและตำนานเมืองโปรดแบ่งปันกับเพื่อนของคุณอย่าลืมติดตามตอนที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายไว้เจอกันใหม่นะท่านผู้ฟังที่รัก